บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับที่มีอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนนะครับราคาประหยัดอาจจะไม่ได้ประหยัดมากหรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับกับเจ้า Asus ZenFone Deluxe ตัวนี้ครับนั่นเองนี่เห็นฝาหลังนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆลายเพชรนั่นเองครับเป็นเหมือนแบบคริสตัลอ่ะข้างหลังก็จะเป็นแบบแนวเนี่ยครับสังเกตว่าเวลาเหลือบกับไฟเนี่ยจะค่อนข้างมีเอกลักษณ์รู้เลยว่าเป็นตัว Deluxe แน่นอนนะครับนี่ไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยนะครับขอบอกว่าสเปคภายในเนี่ยอัดแน่นมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับแรมถึง4กิกเลยทีเดียวซึ่งใครที่ชอบมือถือแรมแรงๆเล่นเกมหนักๆเนี่ยชอบแน่นอนเพราะว่าแรม4กิกเนี่ยเล่นอะไรก็ลื่นนะครับส่วนที่เปิดมาปุ๊บรู้สึกว่ามันสวยมากเลยก็คือในเรื่องของจอภาพเองเพราะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด Full HD เป็น IPS ด้วยซึ่งสีที่ได้ถือว่าค่อนข้างสวยงามครับสังเกตได้ว่ามององศาไหนก็สวยดีครับสวยงามแล้วก็ไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีเหลือบสีอมเขียวแต่อย่างใดครับถือว่าเป็นข้อดีเดี๋ยวจะลองเปิดแบบสว่างที่สุดให้ดูนะครับก็จริงๆถือว่า Asus ทำมาได้ค่อนข้างดีครับกับเรื่องของความสว่างของหน้าจอถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สว่างมากที่สุดกว่ายี่ห้ออื่นแต่ว่าถือว่าการมองทั่วไปทำได้ค่อนข้างดีครับส่วนสเปคอื่นๆมาพร้อมกับแรม 4GB ครับรอมภายในตัวเครื่อง 128GB ก็อัดกันเต็มเหนียวเลยครับ 128GB ก็ดูหนังฟังเพลงกันได้เต็มอิ่มแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอบางคนอาจจะอยากเก็บอะไรเข้าไปเยอะๆอีกนะครับสามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้อีกถึง128GB เลยทีเดียวฟังเพลงชอบดูคลิปดูอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนเพราะว่าสามารถอัดเมมเข้าไปได้แน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังขนาด13ล้านนะครับกล้องหน้าระดับ5ล้านพิกเซลซึ่งใครที่เป็นคอเซลฟี่ขอแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่ากล้องหน้าดีมากครับกล้องหน้าจากที่รอเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูว่าจุดเด่นของมันคืออะไรจริงๆเนี่ยกล้องหน้าถือว่าบางตัวครับหลังๆใครก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหมดแหละกล้องหน้าที่ปรับบิวตี้ได้ปรับหน้าเรียวหน้าเนียนได้แต่ว่าจะมีสักกี่ตัวที่ทำได้ค่อนข้างสีออกมาดูธรรมชาติแล้วก็ดูไม่หลอกไม่ดูเนียนจนเกินไปนะครับก็อันนี้คือที่ลองปรับระดับที่0หมดเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยซอฟต์ไบรท์เป็น0ระดับ0ระดับ1เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็สังเกตว่าสีที่ได้นะครับค่อนข้างเนียนพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเท่าไหร่ถือว่ากล้องหน้าเนี่ยสอบผ่านเลยทีเดียวส่วนกล้องหลังครับต้องขอชมเชยเพราะว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับลองถ่ายมาเนี่ยก็ถือว่าทำได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีพอสมควรนะครับนี่คือเสียงโฟกัสนะครับเนี่ยก็คือเราแท็บทูโฟกัสครับแตะตรงไหนก็จะโฟกัสตรงนั้นนะครับซึ่งการโฟกัสก็ทำได้ค่อนข้างเร็วดีครับเดี๋ยวจะลองนี่ครับเห็นไหมครับก็ถือว่าจับโฟกัสได้ค่อนข้างเร็วครับซึ่งก็หลายคนจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกับตัว ZenFone 2ธรรมดายังไงนะครับถ้าเราเทียบกับตัวธรรมดาเนี่ยต่างแน่นอนครับเพราะว่าแรมต่างกันตัวธรรมดาอาจจะแรม2กิกตัวนี้แรม4กิกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ ZenFone 2ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยถือว่าสเปคค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอาจจะขี่กันนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะจัดมาให้ค่อนข้างเต็มกว่าถ้าเกิดใครที่ชอบซีรีส์ของ ZenFone เนี่ยตัวนี้คือท็อปของสายนี้ละก็คือถ้าเกิดซื้อตัวนี้ตัวเดียวจบแน่นอนเพราะว่ามีอัดมาให้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับในตัวเดียวรองรับ 4G LTE ครบทุกอย่างครับแบตเตอรี่มาความจุเนี่ย 3,000 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันแน่นอนนะครับซึ่งจากที่ทดลองใช้งานมาเนี่ยโดยการเปิดใจเป็นกลางนะครับไม่ได้โอนเอในเรื่องของแบรนด์อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าถ้าเราจ่ายเงิน 12,900 บาทไปได้มือถือสเปคระดับนี้มาถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ซื้อมาใช้งานเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเงินพอสมควรเพราะว่าสเปคระดับนี้แล้วก็งานประกอบค่อนข้างถือว่านะครับถือว่าดีการเนี่ยการเก็บขอบต่างๆถือว่าทำได้ดีแล้วตัวอย่างฝาหลังก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหนามันดูเป็นแบบอุ้มๆไปอะไรอย่างเงี้ยบอกฝาหลังก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาได้นั่นเองด้านข้างจะไม่มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจะไปอยู่ข้างหลังหมดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ครับของเขานะครับนี่จากที่ลองใช้มาที่มองว่าข้อดีของ ZenFone เนี่ยจริงๆในเรื่องคือเรื่องของความคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้จริงๆมือถือระดับท็อปทั่วไปเนี่ยก็พอลองใช้งานทั่วไปก็จะรู้สึกว่าสเปคมันเข้าใกล้ๆกันนะครับไม่ได้รู้สึกว่าทิ้งห่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าพอเจ้า Asus ZenFone ตัวนี้มาเนี่ยรู้สึกว่ามือถือราคา 12,000 เนี่ยก็น่าจะหาคู่แข่งที่มาสเปคอัดเต็มระดับนี้ค่อนข้างยากนะครับเขาก็เลยค่อนข้างมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงระยะที่ผ่านมาแต่ว่าจากที่ลองตัวนี้ก็ถือว่า Asus ค่อนข้างจะอัดเต็มจัดเต็มกับ ZenFone 2 Deluxe พอสมควรเพราะว่าให้มาค่อนข้างเต็มเหนียวเลยทีเดียวใครที่ชอบมือถือสเปคหนักๆสเปคเทพๆนะครับราคาไม่แพงมากถือว่าราคาถูกแหละถ้าเทียบกับสเปคนะครับรวมถึงหน้าจอสวยงานประกอบดีก็น่าจะชอบเจ้าตัวนี้แต่ว่าหลายคนถ้า
ติเลยอย่างเรื่องแรกก็คือในเรื่องของฝาหลังซึ่งหลายคนจะมองว่ามันไม่สวยเอาซะเลยนะครับแต่ว่าบางคนก็จะมองว่ามันก็สวยดีอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะและถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปลองเล่นได้นะครับกับเจ้า Asus ZenFone 2 Deluxe ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T ให้ 8.5 ครับ